มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนฝนตกหนักชาวบ้านจับอึ่งอึ่งราคาดีค่ะที่จังหวัดหนองบัวลำพูตั้งแต่ช่วงวันที่4ถึง5เมษายนที่ผ่านมานะคะได้มีฝนตกในพื้นที่กระจายทั่วทั้งจังหวัดโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอเมืองหนองบัวลำพูนะคะฝนได้ตกต่อเนื่องในช่วงกลางคืนทำให้ช่วงนี้ชาวบ้านในพื้นที่ได้พากันออกไปจับหาสัตว์พวกอึ่งอ่างกบเขียดเอามาเป็นอาหารกันตามป่าตามเขาแล้วก็ทุ่งนาส่วนหนึ่งนะคะได้มีการนำมาขายเป็นรายได้ให้กับชาวบ้านเป็นอย่างดีค่ะตามตลาดเช้าตลาดเย็นนะคะจะพบว่ามีแม่ค้านำอึ่งอ่างกบเขียดมาใส่กระมังวางขายร้องระงมกันทั่วตลาดค่ะโดยเฉพาะตลาดชุมชนร้านค้าชุมชนห้วยเดือหมู่ที่10ตำบลโนนทันอำเภอเมืองหนองบัวลำพูนะคะซึ่งเป็นตลาดขายของป่าซึ่งขึ้นชื่อแห่งหนึ่งของภาคอีสานบรรดาพ่อค้าแม่ค้านำอึ่งอ่างออกมาวางจำหน่ายหลายสิบเจ้านะคะมีชาวบ้านแวะมาซื้อไปปรุงอาหารกันตลอดทั้งวันในราคากิโลกรัมละ200ถึง300บาทโดยเฉพาะตัวไข่เต็มท้องจะขายกิโลกรัมละ300บาทสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านพ่อค้าแม่ค้าเป็นอย่างดีค่ะแม้ว่าจะมีราคาค่อนข้างสูงแต่ว่าส่วนมากถือว่าได้บริโภคในบางช่วงฤดูกาลต้นฝนปีละครั้งค่ะนายสมควรนารีจันทร์นะคะพ่อค้ารายหนึ่งเล่าว่าเมื่อวานนี้มีฝนตกหนักในเขตตำบลโนนทันนะคะตนเองออกจากบ้านประมาณ 18:00 น.โดยใช้จักรยานยนต์ขี่เข้าไปในป่าคนเดียวมีไฟฉายคาดหน้าผากสวิงมีดด้ามยาวถุงปุ๋ยวิธีจับอึ่งก็ไม่ยากค่ะสังเกตที่มีน้ำขังนะคะอึ่งจะออกมาอยู่รวมกันเมื่อพบก็แค่ใช้สวิงตักเอาใส่ถุงปุ๋ยเพราะว่าอึ่งจะไม่กระโดดหลบหนีเหมือนกบและเขียดนะคะระวังแต่งูจะฉกกัดเอาเท่านั้นเองค่ะเมื่อคืนนี้ชาวบ้านในบ้านห้วยเดือนะคะออกไปหาจับอึ่งกันเป็นจำนวนมากกว่า100คนก็ได้อึ่งคนละ5ถึง20กิโลเท่านั้นนะคะเนื่องจากพอเข้าไปในป่าแล้วพบว่ามีน้ำไหลตามทางและขังเป็นแอ่งไม่มากนักนะคะอาจจะมีฝนตกในป่าน้อยคงต้องรอฝนตกในครั้งต่อไปค่ะนอกจากนี้ตลาดอื่นในเขตอำเภอเมืองหนองบัวลำพูเช่นตลาดธนารักษ์ตลาดบ้านขามตลาดนามะเฟืองก็มีอึ่งมาวางจำนวนมากเหมือนกันนะคะแต่ว่าจำนวนนำมาไม่มากเท่าตลาดร้านค้าชุมชนห้วยเดือแห่งนี้ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ